ทุ่งขจรศิลป์กิ่งอำเภอเล็กที่ถูกลืมและทิ้งไว้ไกลความเจริญชุมชนแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ไปจนถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่สวยงามและที่แห่งนี้เองจึงเป็นต้นกำเนิดของโรงเรียนขจรศิลป์โรงเรียนที่ตั้งมาเพื่อสอนศิลปะไทยอันเป็นสมบัติเดียวของตระกูลขจรศิลป์ตระกูลที่เพียบพร้อมด้วยความสามารถด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยเก่งไม่เก่งดูได้จากการยอมรับของชาวบ้านที่ยกย่องให้ตระกูลนี้เป็นชื่อเมืองเกิดของพวกเขาเลยทีเดียวชาวบ้านที่นี่อาศัยพึ่งพาและพึ่งพิงกันอย่างมีความสุขผู้คนธรรมชาติและวัฒนธรรมเดินควบคู่ไปด้วยกันอย่างราบรื่นและไม่คิดไม่ฝันว่าวันหนึ่งทุ่งขจรศิลป์ได้เปลี่ยนไปจะมีเมฆหมอกดำครึ้มแห่งทุนนิยมเยื้องกายเข้ามาบ้านเมืองเปลี่ยนผู้คนเปลี่ยนทุกคนต่างย้ายออกสู่เมืองหลวงเหลือทิ้งไว้แค่ตระกูลและโรงเรียนขจรศิลป์ที่ยังยืนหยัดอยู่บนที่ดินผืนสุดท้ายที่กำลังจะกลายเป็นถนนเท่านั้นเองแต่สุดท้ายครอบครัวขจรศิลป์ก็ทนแรงกดดันจากนายทุนไม่ไหวแยกย้ายกันไปเพื่อปากท้องของแต่ละคนจนทำให้ช้างเท้าหลักหรือพ่อใหญ่แห่งขจรศิลป์ตรอมใจจากโลกไปทิ้งไว้แค่ความหวังแก่ลูกสาวเพียงคนเดียวให้ยืนหยัดต่อไปนั่นคือครูบุษบาครูบุษบาผู้ที่มีดอกไม้ในหัวใจชอบร้องเต้นเล่นศิลปะไทยเธอจึงยืนหยัดต่อสู้จนเข้าไปอยู่ในเกมของนายทุนตัวพ่อโดยมีพนันเป็นสัญญากันไว้ว่าถ้าหากฉันสามารถสืบสานวัฒนธรรมไทยแห่งทุ่งขจรศิลป์ให้อยู่ต่อไปได้พวกนายทุนอย่างท่านจงไปจากบ้านเกิดของฉันและนายทุนจึงยื่นคำขาดว่าดีถ้าเป็นแบบนี้เราจะให้เวลาเพียงแค่1ปีมิฉะนั้นก็จงยื่นพื้นที่สุดท้ายมาเป็นถนนโดยดีจากแรงกดดันนี้ครูบุษบาจึงได้ใช้งบสุดท้ายและความช่วยเหลือที่มีอยู่เปลี่ยนโรงเรียนขจรศิลป์เป็นโรงเรียนฉอยวิทยาโรงเรียนที่สอนวิชาการควบคู่เน้นหนักไปกับทำนองเพลงฉอยโดยหวังว่าบทเพลงจะสามารถซึมซับความเป็นไทยให้เด็กได้แต่เด็กที่เข้ามาเรียนนี้ก็มาจากต่างที่ต่างความคิดกันจึงก่อให้เกิดเรื่องวุ่นวายครูบุษบาจะทำได้หรือไม่เวลาเพียงแค่1ปีกับการทำให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของนายทุนบทเพลงฉ่อยจะกึกก้องบรรลือโลกได้หรือไม่เชิญชมได้เลยจ้ะนี่ห้องฟังทางโน้นนะทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยหรือยังจ๊ะอุ้ยฉันไม่อยากจะกลับบ้านเต็มทนดูสิเหงื่อไหลใครย้อยไปหมดอ้าวนัวนั่งก็ดูรูปพ่ออยู่นั่นแหละแล้วห้องนี้มันจะสะอาดเสร็จเรียบร้อยหรือเปล่าจ๊ะโอ้โหพี่ฉันน่ะทำมาตั้ง3วันแล้วนะขออู้บ้างไม่ได้หรือไงไอ้อู้หรือไม่อู้ฉันไม่ได้ว่าอะไรหรอกจ้าฉันไม่กล้าว่าด้วยแม่ครูใหญ่แห่งทุ่งขจรศิลป์โอ้โหพี่ฟังดูดีเนาะพี่เนาะแต่ฉันน่ะคงดีใจกว่านี้อีกเยอะเลยนะถ้าพ่อยังอยู่ด้วยกันคิดไปก็คิดถึงเมื่อสมัยก่อนนะเรื่องร้องเรื่องรำอ่ะไม่มีใครสู้พ่อเธอได้โอ้ยเมื่อก่อนนะเวลามีการแสดงร้องรำทำเพลงแหล่ลิเกทุ่งขจรศิลป์ของเรานี่เงียบสงัดก็จะไปดังเอาอยู่แถวหน้าเวทีบ้านเธอนั่นแหละนี่พี่ฉันน่ะยังจำได้เลยนะว่าพี่อ่ะแอบเอาดอกไม้ไปให้พ่อฉันหลังเวทีอ่ะคิดว่าจะไม่รู้นะอย่าพูดไปฉันมันก็เหมือนแบบว่าเด็กปลื้มดาราแล้วก็แบบเป็นแฟนคลับอะไรอย่างนั้นน่ะอย่าให้พูดไปนะทำไม
มือนกันอะไรพี่พี่รู้ว่าเธอน่ะแอบไปกิ๊กกับพ่อละนาเอกลงนู้นนี่พี่รู้ด้วยเหรอรู้สิมีหน้าวันนั้นน่ะพ่อเคี่ยนฉันสะก้นลายเลยพี่ใช่ไหมเป็นคนไปบอกพ่อฉันน่ะแสบนะเนี่ยพี่อ่ะมันก็คุ้มไม่ใช่เหรอก็อีกแค่โดนตีนิดนิดเลยน้อยแต่ช่อดอกไม้ช่อใหญ่ของพ่อหนุ่มคนนั้นน่ะพี่อ่ะรู้ความลับฉันหมดเลยนะเนี่ยเขินน่ะพี่แต่จะว่าไปนะนึกถึงสมัยนู้นอะมีแต่เรื่องสนุกสนุกเนาะแต่เดี๋ยวนี้อะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปตั้งแต่ไอ้พวกนายทุนเข้ามาน้อยเนี่ยพี่มันทำเป็นอ้างว่ามันจะพัฒนาบ้านเราแต่ที่ไหนได้มันจะเอาโรงเรียนขจรศิลป์ของเราเนี่ยไปทำขนมซะนี่ขนมจะแม่คุณอ๋อเหรแต่ถึงพ่อฉันจะจากไปเพราะตอมใจที่โรงเรียนของเราจะถูกยึดที่ไปทำขนมนะขนมสองครั้งแล้วจ้ะนั่นแหละพี่แต่ฉันก็อยากให้พ่อจากไปอย่างมีความสุขนะพี่รู้เปล่าพ่อทุ่มเททั้งกายทั้งใจสุดพลังเลยนะเพื่อที่จะรักษาบ้านกับโรงเรียนแห่งนี้ไม่ให้โดนยึดที่แต่ไอ้พวกนายทุนน่ะสิจะเปิดโรงเรียนร้องรังเย้ยเย้ไร้สาระอยู่อย่างนี้เหรอโห้ยหาเวลาไปหาที่ซุกหัวนอนดีกว่ามั้งบุษบาโห้ยฉันจำได้เสียงนี่ติดหูจะอยู่เลยคำนี้จำยันตายไอ้คนหน้าเลือดแล้วเราจะได้เห็นดีกันโอ้โหพี่เป็นไรอ่ะคือน้ำลายเธอละสิโอ้ยมันไกลขนาดนั้นเลยเหรอเอาเธอใจเย็นๆมันอ่ะเรื่องราวมันก็ผ่านมาแล้วนะเออก็มองดูรอบๆโรงเรียนเราสิมันก็ยังพอมีประโยชน์อยู่นะถึงแม้ว่ามันยังเก่าสุดเซิร์ฟไปนิดนึงอะไรหลายๆอย่างมันก็ยังพัฒนาได้อยู่นะใช่จ้ะพี่มันต้องพัฒนาต่อไปได้แน่ๆใน1ปีที่ไอ้พวกนายทุนมันท้าฉันไว้ว่าถ้าฉันสามารถเอาโรงเรียนแห่งนี้ไปรอดอ่ะมันจะยกที่ดินคืนให้คนอย่างบุษบาต้องทำให้ได้โรงเรียนแห่งนี้จะต้องทำให้พ่อฉันนอนตายตาหลับได้สักทีเอ้ยเมื่อคิดได้มันละก็ดีแล้วทุกโซคลาดแคล้วสิ้นไปไอ้ที่ไม่ใช่เห็นก็ไม่ถูกอย่าไปจำทุกกันไปคนเรามีร้องและลุกคุกขาดคนเรามีร้องลุกคุกขาดอยู่ไปนานๆอย่าไว้ใจโอ้โหวันนี้มาคมเชียวขนาดตูนบอดี้สแลมเขายังว่ารักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเลยเอ็นั่นมันพี่โตชีริอ่ะพี่ติ๊กชีล้อเอชาน้อยพ่องเฮ้ยพี่ทำไมน้อยพ่อกวางตายอ่ะพ่อกูตายเออพ่อตายแล้วเนี่ย
าละวันนี้เป็นวันปฐมนิเทศโรงเรียนฉ่อยวิทยาของเราจะเริ่มต้นนะบัดนี้โอ้ยสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เจ้าขาช่วยปกป้องลูกช้างและโรงเรียนแห่งนี้ให้ไปรอดตลอดรอดฝั่งด้วยเถอะสาธุสวัสดีจากคุณลูกช้างไหว้วานกราบกาละขอพรไว้ถ้าขออะไรแล้วก็ต้องแก้บนท่านรู้ด้วยเดี๋ยวจะอับเจอละทนไม่ไหวไม่อยากกลัวนะเธออย่ากลัวเจ้าค่ะอย่ากลัวนะเธออย่ากลัวเจ้าค่ะอาทิตย์จังถูกมานะตัวละล้อเล่นไงโอ้โหอาทำมาบอกล้อเล่นอ่ะล้อเล่นไงอุเมอุเมละนึกว่าจะแน่อะอะพี่โทที่แท้ก็นึกว่าใครอันนำมาขู่อันนำมาทำอะไรให้ฉันกลัวนี่ตัวฉันของชวนหามัวไม่จะว่าไปก็ชะงนกังวลเล็กๆจะว่าไปก็ชะงนกังวลเล็กๆอะก็ฉันกลัวว่าเด็กจะมาเยอะเกินไปเถอะมาอย่างน้อยไม่เกินสามเอาสิถ้ามามากกว่านั้นแหละแม่จะเลี้ยงอาหารจานใหญ่เลยล่ะเนี่ยพี่ตกลงพี่ข้างฉันหรือพี่ข้างใครอ่ะก็ลองมาท้ากันดูสิจ้าเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้วันปฐมนิเทศเราก็รีบออกไปไวๆเถอะนะแต่พี่มีนาฉันจะทำได้ใช่ไหมพี่ฉันวิทยาเจ้าใครเอชาเอชา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 หน่อยพ่องทำไมไม่หน่อยแม่ล่ะพี่พ่องตายอ่ะรู้ทั้งรู้ไม่น่าถามเลยอ่ะเรียนที่ไหนอยู่ล่ะฉันอยากมาทำไมก็ไม่รู้เนี่ยฉันไม่อยากมาเรียนอ่ะเรียนที่เดิมก็ดีนะเฮ้ยถอยวิทยาเนี่ยนะเฮ้ยเฮ้ยเบรกฉันทานหลบไปหลบไปโอ๊ยโอ๊ยขาทางโอ๊ยเป็นไรมากเปล่าจ๊ะขาทางอะรถมันเก่าเบรกมันขาดเลยประมาทเทกระจาดไปหน่อยอะจ๊ะหยุดหยุดพูดไปเลยนะที่ก็มีตั้งเยอะแยะทำไมไม่หมุนแทนไปทางอื่นนะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะจ๊ะฉันจะเอาตัวเองมาล้มใส่เธอทำไมอ๋อไอ้นี่พูดเนี่ยจะหมายความว่าตัวเองอ่ะดีตายอย่างนั้นสิถอยไปเลยไปโอ๊ยโอ๊ยขอโทษขอโทษจ้าคือฉันอ๋อเพิ่งจะล้วงมันออกมาได้เลยคำว่าขอโทษอ่ะพ่อแม่ทำไม่ได้สั่งสอนบ้างหรือไงอ๋อฉันไม่มีพ่อแม่หรอกจ้าฉันอาศัยอยู่กับหลวงตาวัดข้างๆนี่เองฉันไม่ได้อยากรู้หรอกว่าเธออยู่กับใครอ่ะงั้นเอาเรื่องของหลวงตาแทนไหมจ๊ะท่านเนี่ยออกบวชตั้งแต่อายุ15โอ๊ยหยุดฉันไม่ต้องการฟังเรื่องของใครทั้งนั้นฉันจะไปห้องพยาบาลงั้นให้ฉันช่วยไหมจ๊ะเก็บความห่วงใยของเธอไปซะฉันไม่ได้บอกบางขนาดนั้นเนี่ยก็ว่าอยู่ขอบใจนะนี่มันใครวะใช่ลูกพ่อสิงห์อบต.ขจรศิลป์หรือเปล่าวะหล่อยังกับดาราว้าพี่ครับขอสัมภาษณ์พี่เรื่องพี่เป็นชู้กับดาราดังตอนนี้พี่กินกันหรือยังครับเรื่องผมกับชมพู่แล้วปูไปยามันเป็นอดีตไปแล้วครับว้าและเนี่ยใช่ลูกปณีแม่ค้าขายข้าวแกงที่ตลาดเลยบอกครับหล่อเลยขนาดนี้ว้าตีนกูว่ามึงเว้ยมันไม่ได้ว่ะมันไม่ใช่ว่ะโหไอ้ตีมึงจะหล่อคนเดียวได้ไงอยู่เรียนเก่ามึงก็หล่อสู้นักบาสที่โรงเรียนไม่ได้มึงเลยขอพ่อมึงย้ายมาอยู่ที่นี่ไงเดี๋ยวกูจะแฉพวกบ่นเลยกูรู้มันทุกเรื่องอ่ะเฮ้ยๆๆไม่ได้เว้ยคนมันจะป๊อปนะเว้ยมันน่ะต้องไม่มีขวากหนามเว้ยคอยดูนะเว้ยช่อยวิทยาจะต้องดังเพราะความหล่อของกูเว้ยเล่นอะไรวะเนี่ยอุ้ยสงบโอ้โหพี่มีนา
พี่บอกว่าถ้าวันนี้นักเรียนมาเกิน3คนเนี่ยพี่จะเลี้ยงข้าวฉันมื้อใหญ่ใช่ป่ะใช่จ้าโอ้โหพี่เกินคาดจริงๆพี่มาดูสิเพียบเลยหืมนักเรียนเหรอจ๊ะโต๊ะกับเก้าอี้พี่มาเหอะมาหาลูกศิษย์กันสวัสดีจ้าเด็กๆไปไหนหมดเลยคะหรือว่ารถติดกันอยู่ไม่ใช่ครับครูตั้งแต่เช้าเนี่ยก็มีผมมาอยู่คนเดียวเนี่ยครับครูอ๋อยังมีเพื่อนผู้หญิงอีกหนึ่งคนครับครูอ้าวแล้วเพื่อนอยู่ไหนคะเนี่ยเมื่อเช้าอ่ะผมเพิ่งขับรถชนเข้าไปครับฆาตกรไม่ใช่ครับครูไม่ใช่ผมเนี่ยขี่จักรยานมาโรงเรียนครับครูนู่นไงครับครูมาทางนู้นแล้วสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะเฮ้ยไอ้มันแล้วคุณครูค่ะไอ้คนนี้แหละที่มันขับรถจักรยานชนหนูหรอคะโอ้โหทำไมขี้ฟ้องจังล่ะจ๊ะเฮ้ยหาว่าฉันเคลียร์แล้วแนวค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆขอโทษฉันก็ขอโทษไปแล้วเบรกผมขาดครับครูทำไม่มาเป็นฉันฉันจะไม่รู้อะไรโอ้ยเดี๋ยวเกิดอะไรไหนเล่าให้ครูฟังช้าๆสิคะคือนี่ครับครูเมื่อเช้าเนี่ยผมขี่จักรยานในโรงเรียนครูแล้วเมื่อเช้าเนี่ยเบรกอันแน่เรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองคุณครูฟังรู้เรื่องหรอครับโอ้ยรู้เรื่องสิคะก็เธอทั้งสองคนต่างคนก็ต่างซุ่มซ่ามคนนึงก็ขับไม่ดูอีกคนนึงก็ยืนไม่ดูตาม้าตาเรือสนน้ำหน้าขาเอานะใจเย็นๆนะคะมานั่งที่ก่อนเร็วรู้ว่าเพื่อนอ่ะไม่ได้ตั้งใจหรอกแล้วอีกอย่างนะเพื่อนเขาก็ขอโทษแล้วนี่แต่คุณครูคะแต่เขาขับรถชนหนูนะคะคิดง่ายๆค่ะขนาดวงหมอลำเนี่ยยังมีหมอลำเบรกแตกเลยภาษาอะไรกับจักรยานเก่าๆอ่ะมันจะเบรกแตกไม่ได้จริงไหมคะจริงครับเฮ้ยกูบอกนี่มึงพอแล้วสองคนนี้อ่ะมากันตอนไหนเหรอจ๊ะผู้ปกครองผู้ปกครองส่งนักเรียนเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอคะไม่ทราบว่ามีอะไรที่ช่วยคะไม่ใช่ครับครูผมเป็นนักเรียนครับครูเขาว่าเองแก่วะไม่ใช่ค่ะดิฉันหมายถึงคุณนะคะไม่ใช่ครูแล้วล่ะแต่เป็นมึงอะที่แกมึงแม่งพากูสายเลยสวัสดีค่ะคุณครูแล้วก็เพื่อนทุกคนเลยนะเราชื่อเบลครูคะหนูชื่อเบลค่ะไม่ได้อยากมาเรียนที่นี่เลยพ่อแม่บังคับให้มาเรียนและที่นี่นะก็บ้านนอกแต่ว่าหนูได้ยินมาว่าที่นี่มีสอนร้องเพลงค่ะหนูก็เลยสนใจเพราะหนูเนี่ยอยากจะเป็นแม่เจริญร้องนี่คนเดียวอายุตาทยอยอัปปองสีแล้วก็เลเน่เดี๋ยวก่อนนะจ๊ะแต่ว่าไอโลนันโดนันเคียวอะไรกันเลยจ้าพอดีหนูชอบแทงบอลนะคะแล้วฝากแทงมิลานควบลูกสิหยุดเราน่ะบุษบาเป็นถึงครูปลาอาจารย์อาเด็กนักเรียนจ้าไปนั่งประจำที่ได้แล้วนะวันนี้นะจ้าเป็นวันประถมนิเทศเดี๋ยวจะให้ครูบุษบามาพูดถึงหลักสูตรการเรียนการสอนของเราโอ้ยแค่วันแรกฉันก็ปวดหัวซะแล้วแม่บุษบาอ่ะแม่บุษบาจะเชิญจ้าฝากด้วยนะจ๊ะน่าสนุกจังเลยครับครูหนูว่าพวกดนตรีที่บ้านชอบอยากให้มาที่นี่จังเว้ยแล้วเราจะเรียนรู้เรื่องเหรอครับครูใช่ครับครูมันจะรู้เรื่องมั้ยเนี่ยสวัสดีทุกคนนะคะนักเรียนที่น่ารักของคุณครูก่อนอื่นเนี่ยคุณครูจะต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ให้ความไว้วางใจในฉ่อยวิทยาของเราถึงแม้จะมีเด็กน้อยเพียงเท่านี้แต่ครูก็จะตั้งใจสอนให้เต็มที่นะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งเบื่อไปค่ะ
เพราะนั้นจุดนี้นะคะนักเรียนค่ะเราจะนำนักเรียนทุกคนเข้าสู่หลักสูตรใหม่กันเลยทีเดียวหลักสูตรใหม่เป็นอย่างไรนั่นเหรอคะหลักสูตรใหม่ของเราก็คือการให้ความรู้ควบคู่กับประเพณีไทยค่ะเป็นยังไงหรอคะว้าวหมายก้านั่นแหละค่ะง่ายง่ายค่ะเพียงแค่ทุกๆรายวิชาของเราเราจะสอนกันไปช่อยกันไปยังไงล่ะคะเพื่อว่าหลีกหนีจากความน่าเบื่อความซ้ำซากทางการศึกษาความน่าเบื่อหน่ายจากรายวิชาทุกปัญหาหมดไปแก้ได้ที่ช่อยวิทยาค่ะโอ้โหน่าสนุกจังเลยครับครูหนูว่าพวกดนตรีที่บ้านเขาอยากให้มาที่นี่จังเว้ยแล้วเราจะเรียนรู้เรื่องเหรอครับครูใช่ครับครูมันจะรู้เรื่องมั้ยเนี่ยรู้เรื่องมันก็เหมือนกับที่หนูๆเนี่ยฟังเพลงนั่นแหละมันก็เหมือนที่เบลฟังคิตตินน่าฟังใหม่เจริญบุระฟังอ๊อฟปองสีหรือปอยฝ้ายนั่นแหละจ้าครูคะแต่เพลงพวกนี้มันเนื้อหาง่ายๆนะคะอย่างฉันรักเธอเธอรักฉันพอเรารักกันก็ปังปังปังไอ้ปับปับปับเนี่ยมันคืออะไรหรือจ๊ะอันน้องเบลจ๋าก้อยครูค่ะหนูยังแบ้วอยู่เลยนะคะครูจะให้หนูอธิบายลึกลงไปเลยเหรอหนูขอนะคะครูก็จะเขินม้วนตัวซะอย่างนั้นแหละว่าจะไม่อยากจะรู้แล้วจ้ะหนูจ๋าเอางี้ดีกว่าค่ะเรากลับมาที่เรื่องเพลงฉ่อยของเราจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องง่ายมากเลยนะคะสำหรับเพลงฉ่อยอ่ะคนไทยทุกคนร้องได้ครูร้องได้พวกเธอก็ต้องร้องได้ยิ่งเราเป็นคนไทยเรายิ่งต้องร้องได้ถึงแม้จะร้องไม่ได้ก็ควรจะเข้าใจไว้สักนิดนึงนะจ๊ะเราถึงได้เปิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อเยาวชนคนไทยได้เรียนรู้แล้วก็ซับซึ้งไงล่ะจ๊ะซึ้งซับคุณครูขาไอ้ซึมซับความเป็นไทยเนี่ยนะคะพวกเราทุกคนเนี่ยก็พอเก็ตนะคะแต่มาใช้กับการเรียนแบบนี้มันจะรอดไหมคะครูทุกคนนะฟังให้เข้าใจหลักสูตรของเราจะแปลกนิดหน่อยเราใช้เพลงฉ่อยนะถ้อยคำไทยโรงเรียนของเราประวัติยาวนานเสียงลือเล่าขานมาแต่ต้นไทยพ่อครูเป็นพ่อเพลงนักเลงกระทู้ใช้คารมคมครูนะสู้ด้วยใจปัจจุบันทุกอย่างนะล้วนแปรผันเหลือเพียงครูเท่านั้นต้องด้นดันไปวิชาชำนาญครูคือศาสตร์ศิลป์ทรัพย์ของแผ่นดินศิลปะไทยทุกวันนี้เงียบหายคลายตายจากขาดผู้อนุรักษ์พิทักษ์ไว้อันครูมีนาและบุษบานั้นตั้งใจใฝ่ฝันดำรงต่อไปถามว่าไปรอดไหมหรือจะไปไม่รอดเฮ้ยวัยรุ่นอย่าปอดเราช่วยกันได้ไม่มีอะไรนะยากเกินคิดขอเพียงตั้งจิตตั้งใจเติบโตให้เป็นนะรู้เห็นให้มากจงเติบโตให้เป็นรู้เห็นให้มากแล้วอย่าลืมอนุรักษ์ของไทยเอชาเอชา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 หน่อยมา
โอ้โหเพราะจังเลยครับครูผมไม่เคยเห็นโรงเรียนไหนสอนแบบนี้มาก่อนเลยครับจริงไหมทุกคนจริงจริงจริงมีเรื่องไม่ชอบป่ะหนอเฮ้ยมึงอะว่าไงชอบว่ะชอบมากเลยดิเอ้าทำไมไม่แสดงออกล่ะจ๊ะฉันคีบลุกอยู่นะโธ่ครูขาถ้าหากว่าหลักสูตรนี้มันดีจริงอะทำไมทั่วทั้งประเทศเนี่ยเขาไม่ทำตามอย่างเราล่ะคะจริงด้วยค่ะแล้วถ้าพวกหนูเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยคะแนนพวกหนูจะดีขึ้นไหมคะครูและถ้าพวกหนูไปสอบแอดมิชชั่นพวกหนูต้องไปยืนร้องเพลงหน้าสนามสอบไหมคะครูอ้าวงั้นก็ดีสิโรงเรียนของเราอะจะได้แป้งใหม่ไม่เหมือนใครฉันนะเคยเห็นคนที่เขาร้องเพลงเพราะๆน่ะเขาได้ไปอยู่เมืองนอกเมืองนากันด้วยนะอ๋อนี่ไอ้เมืองนอกเมืองนานะใครๆเขาก็ไปกันได้ไอ้บ้านนอกขัดที่หนึ่งคนอื่นเขาซะบ้างสิชอบขัดชาวบ้านกันอยู่ได้ฉันไม่ได้ขัดเธอนะเธอน่ะคิดไปเองหรือเปล่าลองคิดดูสิมันก็น่าสนุกไม่ใช่หรอนี่แต่ที่ฉันมาเรียนที่นี่เนี่ยนะฉันต้องการวิชาการและความรู้รู้ว่าไงวันที่3คนทะเลาะกันเนี่ยฉันว่านะเว้ยเพราะที่ฉันดูนะฉันน่ะลอกไว้อ้นว่ะนี่ไงรู้นี่อะไรเนี่ยมันน่าสนุกนะลองคิดดูดีๆสิมันจ่ายได้ไหมนะแล้วก็ลองไปเลยอ้าหยุดหยุดทั้ง3คนนั่นแหละจ้ะนี่ขนาดวันแรกนะยังไม่มีความสามัคคีแล้วจะไปทะเลาะกันหาเรื่องอะไรเนี่ยดูสิคะปัจจุบันเนี่ยอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปแล้วจำไว้นะว่าเราก็ต้องทำตัวให้ทันสมัยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วนี่เขาว่ากันว่านะถ้าหากว่าร้องเพลงที่มันยากได้เนี่ยเพลงอะไรต่อไปมันก็ง่ายนะจริงเหรอจริงนี่ฉันไม่อยากจะคุยจริงๆแล้วอ่ะฉันก็ร้องเพลงเก่งไปแล้วไปรอดไหมเนี่ยพี่ที่หนูแอนนี่บอกไว้อะฉันชักเริ่มหวั่นแล้วนะงั้นพี่ขอถามเธอหน่อยนะบุษบาว่าที่เธอว่าไม่รอดน่ะเรื่องอะไรบ้างล่ะก็ฉันรู้สึกว่ามันยากมากเลยนะสิพี่นี่ขนาดวันแรกนะยังปางตายขนาดนี้เลย ไอ้ปางตายหรือว่าไม่ปางตายเนี่ยเขาใจกับคนใกล้ตายแล้วเธอใกล้ตายแล้วเหรอจะไม่บุษบามันก็ไม่เชิงหรอกนะพี่เพียงแต่ว่าฉันน่ะสงสัยว่าทำไมเด็กสมัยนี้ถึงสอนยากสอนเย็นจัง สอนยากสอนเย็นน่ะฉันว่าเราสองคนน่ะสอนไม่เป็นกันหรือเปล่า เด็กทุกวันเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะจริงๆแล้วเขาสอนไม่ยากเลยนะแต่ว่าเขามีคำถามมากขึ้นเขามีคำพูดมากขึ้นแล้วเขาก็รู้เรื่องอะไรๆมากขึ้นเราสองคนจะต้องทำตัวให้ทันสมัยยิ่งขึ้นทันสมัยใช่ทันสมัยยังไงล่ะพี่แต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่ตอนฉันเรียนจนฉันโตจนฉันแก่เนี่ยฉันจำได้เลยนะว่าฉันน่ะกลัวครูจะตายครูเขาบอกยังไงก็ต้องไปตามที่เขาบอกปัจจุบันเนี่ยอะไรๆมันก็เปลี่ยนไปแล้วจำไว้นะว่าเราก็ต้องทำตัวให้ทันสมัยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วจริงสินะพี่ยุคสมัยนี้อะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปขนาดฉันนะยังตามไม่ทันเลยโอ้ถ้าพ่อยังอยู่ก็คงดีฉันว่าถ้าพ่อเธอยังอยู่นะเจ้าเด็กพวกนั้นนะจะต้องโดนตีก้นลายแน่ๆเลยที่สำคัญมันดื้อมันซนมันจะต้องถูกกำราบแต่สมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วล่ะยุคนี้สมัยนี้ต้องเธอเท่านั้นแหละที่เอาอยู่นั่นไปบุษบาแต่ฉันจะทำได้ใช่ไหมพี่มีนาโอ้ยผมว่าแต่คิดว่าทำไม่ได้อย่างนั้นแหละมันถึงได้เป็นอย่างนี้แหละโอ้ยคนนะพูดมาง่ายๆก็คือไม่รู้จะพูดยังไงแก่ก็หมาเลียตูดไม่ถึงอ่ะคิดเองก็แล้วกันไปก็พุงแก่ขนาดนี้ครั้งแรกนะเนี่ยอ้าวจริง
ปูนนี้แล้วเนาะแต่เฮ้ยไม่เอาไม่อยากให้หมาเลียตูดแอนนี่ว่าเราย้ายโรงเรียนกันดีไหมฉันไม่ได้อยากมาเรียนที่นี่นะแต่ฉันก็อยากร้องเพลงอ่ะแต่ก็ดูดิเพลงชอยอ่ะมันยากอ่ะใครจะไปร้องได้เฮ้ยนี่เขาว่ากันว่านะถ้าหากว่าร้องเพลงที่มันยากได้เนี่ยเพลงอะไรต่อไปมันก็ง่ายนะจริงเหรอจริงนี่ฉันไม่อยากจะคุยจริงๆแล้วอ่ะฉันก็ร้องเพลงเก่งอยู่แล้วนั่นแน่แต่พ่อแม่ยังให้มาเรียนเสริมเลยอยากฟังปะล่ะอ่ะโชว์เลยดีกว่าได้ฉันจะลองจะรอฟังว่าจะเพาะขนาดไหนแล้วฟังนะแอนนี่คนนี้นะฉันอยากจะไปเป็นนักร้องโอ้ดีว่าระดับโลกเนี้ยโอ้โหแล้วก็ฉันตั้งใจไว้นะว่าถ้าฉันเรียนจบจากที่นี่ฉันจะให้พ่อกับแม่ส่งไปเรียนที่เมืองนอกเฮ้ยนี่เขาจะเรียนที่นี่จนจบเลยเหรอขนาดฉันมาเรียนที่นี่วันแรกยังงงกับหลักสูตรเลยนะคิดมากไปเปล่าฉันเองก็อยากจะรู้ว่าไอเรียนแบบฉอยเนี่ยเขาเรียนกันยังไงไอ้ผีกูว่าปะวะครูบุตรบ่าวร้องเพลงโคตรเพราะเลยกูนะฟังแม่งครั้งแรกแล้วกูโคตรชอบเลยกูว่ากูแม่งมาทางนี้พรสวรรค์กูเลยเพลงโถอะไรเนี่ยช่อยไอ้ไฟเหรอแล้วมึงว่าไงวะกูว่าหนูเว้ยแอนนี่อ่ะแม่งน่ารักว่ะสวยสไตล์บ้านนาไฮโซถ้าควงเธอเข้ากลุ่มนะเว้ยมันต้องเท่นั่นแน่เลยไอ้ไฟไปมึงอ่ะพูดเรื่องหล่อเรื่องหยาบเรื่องยิงเรื่องอะไรมึงอ่ะไม่มีไอ้ตู้ที่ไม่ง่ายหรอกเฮ้ยมึงพูดแบบนี้วะทำไมอ่ะเอาขนมมานี่เลยเอากูไอ้เฮ้ยขาเจ็บมากเนี่ยเจ็บนี่วันนี้จะมาเรียนได้แบบก็ไม่รู้เนี่ยแต่เรียนเราที่ใหญ่โตเนาะดูดินี่นี่แอนนี่วันนี้ฉันขอถ่ายโทษเธอด้วยการไปส่งที่บ้านได้ไหมจ๊ะไม่ต้องเอออ้นแล้วบ้านนายอยู่ไหนอ่ะอ๋อบ้านฉันเนี้ยอยู่ถัดขึ้นไปเองจ้าอ๋อถัดขึ้นไปหรออยู่วัดนะเบลโอ้อยู่วัดเฮ้ยเจ๋งเลยว่าแต่หลวงพ่อนายอ่ะให้หวยแม่นไหมแม่ทำแม่นนะจ๊ะชาวบ้านแถวเนี้ยคงรวยกันไปทั้งตลาดแล้วจ้าอืมว่าแต่บ้านเบลอยู่แถวไหนล่ะให้ฉันไปส่งไหมโอ้ยบ้านฉันอยู่ถัดอีกหมู่บ้านนึงมุ่งเหมือนท้ายตลาดแน่ดีเลยจ้าดีเลยจ้าให้ฉันไปส่งนะไม่ต้องเกรงใจเออได้แต่ว่านายกลับยังไงอะนี่ไงจ๊ะฉันเนี้ยเอาจักรยานมาแต่ขอเวลาแป๊บนึงนะขอฉันซ่อมเบรกก่อนมันพลาดนะเออถ้างั้นไม่เป็นไรดีกว่าอ้นเดี๋ยวเรากลับเองไม่เป็นไรฉันซ่อมได้จริงไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยอ้นแต่ว่าเดี๋ยวถ้ารีบเดี๋ยวเราวิ่งกลับนอนที่สองขาไหวใช่ไหมไหวไหวเราไม่ทันเดี๋ยวใช้สี่ขาเลยนี่มีมือด้วยเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยชวนสาวกับบ้านเนี่ยคิดไรบ้างวะว้าวผู้หญิงอ่ะเขาไม่ชอบคนไม่หล่อหรอกเว้ยว้าวยิ่งคนใหญ่คนโตอ่ะพ่อรวยยิ่งดีเออมีรถสวยๆนะยิ่งชอบเออแต่ฉันมีจักรยานนะจ๊ะเออยิบเลยดิมึงอ่ะยิบเลยดิมึงมีอะไรมามากเวทตีล้วนๆเฮ้ยกูฝั่งใครวะใครได้เปรียบกูอยู่ฝั่งนั้นจบป่ะเอองั้นกูจะบอกพ่อกับคนที่ตลาดว่าไม่ต้องไปซื้อข้าวแกงบ้านมึงดีไหมเออจักรยานเก่าๆมีประโยชน์อะไรวะทำตัวไปกินไก่นะฟายสรุปวันนี้จะมีใครกลับบ้านกับฉันไหมจ๊ะไม่มีฉันขอตัวก่อนละจ้ะเดี๋ยวไม่ทันทำวัดเย็นลาละจ้ะไม่รู้ว่ะเบลเฮ้ยเป็นไรป่ะ
ในอดีตเคยเป็นทหารผู้ร้ายพ่ายลอยมาแล้วคุกสงครามวันนี้ฉันเจออะไรบ้างเนี่ยโรงเรียนมันจะไปรอดไหมเนี่ยสวัสดีครับโอ้โหชื่ออะไรคะเนี่ยอ๋อผมชื่อกิตติครับค่ะในอดีตเคยเป็นทหารผู้ร้ายพ่ายลอยมาแล้วคุกสงครามไม่ว่าจะเป็นการปราบจราจนที่ตะเข็บชายแดนจ้ะหรือไม่ในยุคกบฏของแมนแฮตตันจ้ะผมก็เคยทำมาแล้วเป็นคนปราบเป็นกบฏเฮ้ยรอเล่นครับรอเล่นแล้วลุงกิตติถนัดงานช่างอะไรบ้างคะเนี่ยเอาเป็นพิเศษเลยไหมพิเศษเลยค่ะชัดๆเลยนะชัดๆเลยค่ะการประกอบปืนประกอบปืนต่อเรือดำน้ำวางกับดักโอ้โหกระตุกสร้อยรับมอเตอร์ไซค์นั่นแหละจุดไฟว้าวระเบิดภูเขาเผากระท่อมกระท่อมแม้แต่ไม้ถูพื้นผมยังเอามาทำเป็นปืนกลซะได้โอ้โหแล้วทำได้ซะด้วยนั่นแหละไอ้เรื่องแบบนี้ผมทำได้ทั้งหมดครับผมขึ้นเสียงทำไมพลทหารวิทย์น้ำ3คันวิทย์น้ำ2คันไปเถอะดึกวิทย์พื้น3แสนหนึ่งสองสองวิทย์น้ำวิทย์วิทย์น้ำวิทย์เข้าไปอู้ยเล่นด้วยเชียวนะไม่นะครับผมล้อเล่นคืออยากจะให้รู้ว่าผมตั้งใจในเรื่องของเรื่องไม่ใช่อะไรหรอกตัวไม่ได้งานทำนะเป็นยังไงล่ะโดนลูกนี้เข้าไปโอ้เปลี่ยนเป็นคนละคนทีเดียวเชียววันนี้ฉันเจออะไรบ้างเนี่ยเรียนจะไปรอดไหมเนี่ยสวัสดีครับคุณผู้หญิงหญิงปลอมหญิงจริงหญิงไม่สวยหญิงไม่งามหญิงทุเล่ห์หญิงเล่ห์อะไรของแกนี่แกร้องอะไรของแกไปโอ้เอาใหม่เฮ้ยกินข้าวไหมเตรียมมาเอาไหมฉันว่าแกเอาไปแม่นาคถูกเขาบอกว่าบุฟเฟ่35บาทจัดหนักฉันว่าแกจัดเต็มแหมไม่รู้อ่ะแม่เป็นแฟนกันฮะเออไปจีบกันตอนไหนวะเอ้ามันมีลูกด้วยนะมึงฮะเออลูกคนโตแม่งโดนทำลายอยู่นิวยอร์กฮะไอ้คนกลางแม่งขี่จรวดอยู่นาซาฮะโอ้คนเล็กนี่แม่งดีสุดแม่งเตะบอลเยอรมันว่ะเออ Hi สวัสดีค่ะ My name isแอนเจลิกาโอ้สวัสดีค่ะจะมาติดต่อเรื่องอะไรเลยจ๊ะอ๋อเผอิญว่าแองจี้เห็นทางโรงเรียนโพสต์ไว้ในไฮไฟฟ์อะค่ะว่าต้องการครูภาษาอังกฤษอย่างอัตราเฮ้ยกูว่านะไอออนไม่ต้องมีนอกมีในกับแอนนี่ว่ะแอนนี่ฮะทำไมทำกับพี่ตีลูกก็สิงแบบนี้วะมึงก็เอาพ่อออกมาเหยียดตลอดอะไอออนไอออนไอมานหัวใจอาหารที่นี่ก็พื้นๆหน่อยนะคะคุณครูแองเจลิก้าไม่ทราบว่าจะรับประทานได้บ้างหรือเปล่าค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะแองจี้ทานพวกอิตาเลียนโคลอเซียมแล้วก็แพรคทีเนียมอะค่ะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่อยากให้รู้ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่อยากให้รู้แอนนี่พริกขี้หนูช่วยได้เอชาเอชา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 ในเรนเจอจรัสเสียงนี่ก็ไรเก่งมากค่ะแอนนี่ถือว่าพี่โอ้โหแกนี่นะนอกจากจะร้องเพลงไปเสียดสีไปยังให้กำลังใจหญิงไทยด้วยสุดยอดเหรอเพื่อนแน่น